ด้วยในเพจพร้อมในไอจีไอในติ๊กต็อกพร้อมโอเคในไลฟ์สดสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับโอเคในไลฟ์สดเข้าแล้วครับในติ๊กต็อกก็เข้าอีกเช่นกันนะครับนี่คนที่ดูในติ๊กต็อกอยู่ก็เรามาแชร์เทคนิคกันหน่อยนะครับผมเป็นทรงที่แบบจากลูกผมยาวกลายเป็นผมสั้นจะดูซิว่าทรงอะไรกันบ้างครับผมก็สวัสดีพี่ๆทุกคนทั้งในแฟนเพจ Facebook Bubble Brain Bromade Official แล้วก็ทางไลฟ์สดของเพจร้าน ติ๊กต็อกHalis Barber Shop นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ทองสุขด้วยนะครับสวัสดีพี่ธีรยุทธด้วยนะครับสวัสดีพี่ล็อกด้วยนะครับติโตไทยด้วยครับสวัสดีครับจากบุรีรัมย์ครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ทุกคนกำลังรับชมผ่านแฟนเพจ Barber Brain Pro Official และก็ผ่านTikTok Halis Barber นะครับสำหรับที่พี่คนไหนที่เข้ามาก็ลืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ทรงอะไรดีวันนี้เป็นทรงยอดฮิตอีกเหมือนกันอีกทรงนึงนะใช่ทรงนี้ก็ตัดมา10ปีผ่านไปก็ยังเห็นนะทรงนี้ถือว่ายอดฮิตมากๆถือว่าเป็นทรงที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะเด็กตัดก็ได้อุ้ยเด็กตัดนี่เท่มากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นเลยควรจะแนะนำอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันก่อนนะคะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากรู้ว่าเราใช้อะไรกันบ้างในการตัดผมวันนี้ก็ดูกันได้เลยนะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยในการตัดผมด้านล่างนะคะงานด้านล่างปัตเตอร์เล่นที่เราใช้จะเป็นของบาร์เบนแบ็กบีนนะคะครับผมเป็นแบ็กบีนรุ่น2นะคะถัดมามีปัตเตอร์เล่นแล้วต้องมีเบอร์ลองนะคะเบอร์ลองที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นมีเบอร์2เบอร์ 1.5 ครับผมแล้วก็เบอร์1เบอร์ 1.5 นะคะก็จะเป็น4เบอร์นี้ 0.5 1 1.5 2นะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับมาจะเป็นตัวกั้นขอบนะคะตัวมาก็เป็นทีเดทรุ่นหนังแดงนะคะสีแดงอันนี้ครับผมไว้กั้นขอบติดละเหลี่ยมเพื่อใช้เลยนี้ถัดมาวีที่เราใช้ก็จะเป็นมีตัดมีซอยแล้ววันนี้เราจะมาลองดูนี่อีโตนะคะก็บอกอีโตนี้ขึ้นทรงได้มันมากเพราะว่าปีที่แล้วคนเห็นบางทาริชใช้เดี๋ยวเอาว่างสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถัดมากันไกที่ใช้คนจะใช้กันไกรุ่นสีดำนะคะครับผมเบนนะคะวันนี้ตัดทั้งซอยเลยนะคะวันนี้แล้วก็อย่าลืมกระบอกฉีดน้ำในการทำงานโอเคแล้วก็ผ้าคลุมผ้ายางก่อนนะคะโอเคครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ FC จากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านเลยนะคะวันนี้จะมาในทรงสไปกี้นะคะสไปกี้ลักษณะทรงสไปกี้ก็คือข้างบนเนี่ยจะมีความยาวพอประมาณแต่ข้างๆเนี่ยควรจะตัดให้สั้นหน่อยนะคะครับผมทรงเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะช่วยปรับโครงหน้าให้คนหน้าสั้นดูหน้ายาวขึ้นคนหน้ายาวดูเท่ขึ้นคนหน้ากลมก็ดูหน้าเรียวขึ้นโอเคแต่สำคัญคือเราต้องเพิ่มการเซตติ้งสักหน่อยสวยแน่นอนตรงนี้ก็วันนี้นายแบบของเราหลังจากที่ไปเที่ยวเกาหลีกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ตีตัวกลับไปยุโรปค่ะไปเที่ยวยุโรปกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้คุณพี่ลูกค้านี่ได้ตัดทรงอะไรอยู่ครับก่อนหน้านี้ตัดสไตล์แสกๆคอมม่าอะไรประมาณนี้มีความเป็นแบบเกาหลีหน่อยเนาะใช่นี่ก็อิ่มแล้วอิ่มกิมจิแล้วเลยช่วงฤดูกาลในช่วงนี้ด้วยเป็นหน้าร้อนนะทางฝั่งใต้น่าจะร้อนนะพี่เฟิร์นนะใช่แล้วครับผมแล้วก็ตัดมาสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทางไลฟ์สดบาร์เบอร์เบน Facebook Pro-Made Official นะครับแล้วก็ทาง TikTokHalis Barber Shop นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนดูใน TikTok Halis Barber Shop ด้วยนะครับวันนี้เฟิร์นจะแบ่งการทำงานหลักๆเลยนะคะก็มี3ขั้นตอนเลยครับผมการ
ด้านล่างด้านล่างก็คือการขึ้นทรงด้านล่างด้านบนก็คือตัดแต่งความยาวให้เข้าทรงแล้วสุดท้ายอย่างที่3ก็คือการเซ็ตผมให้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยนะคะขั้นตอนในการทำงานพี่เฟิร์นก็จะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนกันอีกเช่นเคยแล้วก็ตบท้ายด้วยการเซตติ้งนั่นเองใช่แล้วครับผมต้องบอกว่าพี่ๆใน TikTok คนไหนที่แบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนลุคสั้นแนะนำเป็นทรงนี้เลยครับจะทำให้โครงหน้าดูเรียวยิ่งขึ้นนะครับผมบางทีไม่อยากแบบไว้ลุคยาวเกินไปก็เหมาะมากนะครับสำหรับทรงนี้ก็ฝากคนดูพี่ๆในไลฟ์สด TikTok Harith Barber ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นคอนเทนต์ออกมาเนาะไม่ค่อยได้ดูสดเท่าไหร่แต่หลังจากนี้เราก็จะมาแบบไลฟ์สดๆกันเลยทุกสัปดาห์มาให้ดูกันเลยใช่ครับผมส่วนคอนเทนต์อะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราจะหยิบยกคอนเทนต์ที่แบบเฟี้ยวๆมาทำกันดีกว่านะถูกต้องขั้นแรกที่ควรจะทำเลยก็คือการแบ่งผมนะคะเพื่อกำหนดอาณาเขตในการทำงานนะคะเก็บผมด้านบนขึ้นไปก่อนเราจะได้ทำงานด้านล่างได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมการเก็บผมก็เก็บตามแนวมุมเถิกแนวลูกแก้วเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ควรจะไม่แบ่งต่ำจนเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังเราจะไล่ให้ดูทุยสูงไปเลยนะครับผมสวัสดีพี่หนุ่มร้านสุดจัดด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกว่ากูดอัฟเตอร์นูนนะครับเจอกันนะครับ นี่ เจอกันแน่นอนครับพี่หนุ่มน้องหนุ่มเลยน้องหนุ่มใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีที่พี่ต้าด้วยนะครับสวัสดีพี่จันทรงด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จากที่ไหนกันบ้างครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับใน TikTok รับชมจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับครับผมใครเคยตัดหรือไว้ทรงนี้กันบ้างก็คอมเมนต์กันบอกกันมาได้เลยนะคะครับผมมีคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากได้หวีสีแดงของเข้ายังครับพี่เฟิร์นนี่ก็ทำว่าใครที่สนใจหวีซอยตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าหาแอดมินได้เลยนะคะครับผมแอดมินก็จะสแตนบายรอตอบแล้วค่ะครับผมตัวนี้ใช้งานด้านบนหรือว่าการจับเซ็กชันต่างๆเนี่ยได้คงที่และละเอียดมากๆนะครับจากเวียงจันทน์ค่ะครับพี่โอ้โหไกลมากครับผมจากที่ไหนกันอีกบ้างครับสวัสดีช่างตัดผมบางพรับมาคัดด้วยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะครับผมพูดถึงแล้วตอนนี้วันนี้พูดถึงเป็นวันที่31แล้วใช่ไหมสิ้นเดือนแล้วแหละสิ้นเดือนแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ตัดผมกันแล้วนะคะทุกคนใช่ครับสวัสดีครับนี่จากสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โหลาดกระบังก็มานะครับผมพี่ๆใน TikTok นะเนี่ยโอ้โหลาดกระบังนี่กทมนะใช่ใช่สุราษฎร์เราอยู่ที่ไหนครับบังตอนนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับจังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่นะครับครับผมถ้าว่างก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้เนาะใช่ครับผมครั้งแรกนะคะควรจะใช้หวีโต้ในการตั้งระดับความสูงนะคะก็หรือตั้งระดับแฮร์ไลน์เองแล้วอยากให้ด้านข้างขึ้นสูงถึงไหนเราก็ตั้งระดับได้เลยนะคะครับผมใช้หวีโต้ผักเลยโอ้โหหน้าเดียวถ้าสังเกตได้ว่าหวีโต้นี้แบบหน้าเดียวเอาอยู่เลยนะใช่เลยโหแล้วอย่างหวีโต้นี่ช่างฤทธิ์มีข้อควรระวังไหมสำหรับแบบใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้อย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะน้ำหนักอาจจะหนักกว่าหวีปกติหน่อยแต่ถ้าเราจับจนชำนาญแล้วผมว่างานจะไวขึ้นเพราะมันจะเทียบเท่ากับเหมือนฟันแบตเตอรี่ทุกเวอร์เลยเห็นไหมหน้าฟันเลยไวมากสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆสปปลาวด้วยนะครับพี่ๆเมียนมาทุกคนด้วยนะครับมิงกะลาบานะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะที่ต่างชาติทุกคนเลยนะคะครับผมจากกทมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากดอนเมืองค่ะครับพี่สวัสดีครับวีสีแดงสามารถแคปหน้าจอนะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในแอดมินเพจบับเบิ้ลเวนโปรเมดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับไวมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวนี่หน้างานนี้ก็คือเคลียร์ไปแล้วไฮไลท์ใช่ก็ตามปึ๊บโอ้โหถือว่าการทำงานเร็วมากครับพี่เอาใหม่อีกข้างนึงดีกว่าโอเคโอ้โหนี่จากใต้ด้วยพี่เฟิร์นนครศรีธรรมราชสวัสดีพี่ๆทางใต้ด้วยนะครับทีนึงนะคะตามระดับเดี๋ยวเลยอยากได้สูงเท่าไหนครับพี่วันนี้ก็จะเป็นสปายกี้แบบสั้นๆใช่ไหมพี่เฟิร์นสั้นๆนุ่มๆเลยนะครับผม Hi Hello สวั
ดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะครับผมนี้จะเป็นทรงสไปซี่นะคะการทำงานขั้นตอนนี้จะเป็นการขึ้นทรงด้านล่างอยู่นะคะโดยที่เราจะตั้งระดับแฮไลน์ก่อนนะคะได้ก็คือสร้างกรอบความสูงของเราก่อนเลยนะคะว่าอยากจะเอ่ยสูงประมาณไหนก็ตั้งระดับเลยนะคะครับผมสวัสดีคุณซาฟารีด้วยนะครับสวัสดีครับยะลานะคะวันนี้ครับผมฟอร์มเมียนมาครับมิงกะลาบาครับสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กลางจากลำลูกกานะคะอยากฟังพี่กลางร้องเพลงนี้มากเลยช่วงเวลาพี่กลางจัดให้ผมหน่อยได้ไหมสักหนึ่งสตอรี่อ่ะก็สำหรับด้านหลังนี้พยายามโน้มหวีครับผมให้เอียงออกนิดนึงนะคะมันจะได้คุยชัดเจนมากขึ้นต้องบอกว่าองศาหวีนี้ก็สำคัญนะครับในการสร้างงานด้านล่างครับผมถ้าอยากได้ทุยก็เอียงหวีเยอะหน่อยอย่างที่พี่เฟิร์นว่าเห็นไหมครับก็จะดูคุยขึ้นนะครับจากเวียงจันทน์ครับโอ้โหไกลมากนะจากโคราชก็มาครับพี่เฟิร์นสวัสดีพี่เอสบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับนี่พี่ชายกลางหัวร้องเลยพี่เฟิร์นสงสัยต้องมีสักสตอรี่นึงแล้วพี่ชายกลางแล้วเทคมาให้พวกเราหน่อยนะช่วงเวลานะอยากฟังมากด้วยนะคะสาวๆคนไหนอยากจีบหนุ่มก็สามารถขอเพลงได้ที่พี่ชายกลางเลยนะคะใช่ครับสำหรับใครที่อยู่ละแวกแถวลำลูกกาใช่ไหมพี่เฟิร์นก็สามารถเข้าไปใช้บริการกับร้านพี่ชายกลางได้นะครับหลังจากนั้นพอเฟิร์นเคลียร์ความยาวผมตั้งระดับผมได้แล้วครับผมเฟิร์นจะตั้งสูงหน่อยนะคะอ่าทีนี้ด้านล่างเฟิร์นจะเคลียร์ความหนาของผมนะคะให้เป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองครับผมก็เบอร์สองเลยนะคะใส่เบอร์รองเบอร์สองเลยครับสวัสดีบางอิดวินเทจสตูนด้วยนะครับบางอิดบอกว่าสวัสดีคนสวยครับสวัสดีครับบางอิดก็จะอยู่สตูนนะคะครับผมเพื่อนๆพี่น้องคนไหนที่อยู่สตูนสามารถไปทำกันได้เลยนะคะครับผมสำหรับพี่ๆชาว TikTok คนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับนะครับงานด้านล่างก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนทางเพจ Facebook Barberbean Promade Official แล้วก็ทางไลฟ์สดของร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะโอเคโอเคเมื่อกี้สัญญาณขัดข้องนิดนึงนะครับพี่ๆทุกคนกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงนะครับกันต่อไปเบอร์2เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหลังหูแล้วนะคะจุดหลังหูต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนกระโหลกเป็นหลุมอะไรก็อย่าพยายามกดลึกเกินนะคะครับผมด้านหลังแล้วก็จะต้องเผยฟันเอียงออกนะคะสัก45-65 องศาก็ได้นะคะสังเกตมองที่ฟันนะครับพี่เฟิร์นจะพยายามเชิดฟันออกนะครับผมเห็นไหมครับจะโค้งนี้สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็นตัวเจ้า Backbeat 2ของ Barberbean นะครับครับผมสินค้าทุกตัวนี้ขอบอกว่าเป็นสินค้าจาก Barberbean นะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วเพราะอะไรครับช่างอลิศเพราะว่า Barberbean สนับสนุน Barber ไทยครับผมนี่ใช่ครับพี่ขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นเบทไลน์เบอร์2นะครับหรือการเก็บรายละเอียดส่วนด้านล่างด้วยเบอร์2นะครับพี่สวัสดีช่างนัดบาร์เบอร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ทองสุขพี่กิติยาด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับครับต้องบอกว่าเคลียร์การเคลียร์พื้นที่นี้ก็สำคัญไหมเห็นไหมสำคัญมากพื้นที่ข้างล่างจะแบบดูละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมครับสังเกตทั้งสองฝั่งดูนะครับเห็นไหมครับกรอบจะตรงเป๊ะเลยอันนี้เป็นดึงอันนี้ดูนะตรงเลยข้างๆนี้ก็ลุ้นตรงเลยนะคะถ่ายไถ่ตรงๆถ่ายตรงๆสำหรับคำถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าพูดถึงทรงสไปกี้นี้แต่ละที่ก็น่าจะแบบตัดกันเยอะนะเพราะแต่ละพื้นที่น่าจะมีสไตล์แบบสไตล์คนที่แบบออฟฟิศหนุ่มทำงานก็เหมาะมากสำหรับทรงนี้นะครับครับผมถือว่าเป็นทรงที่ยอดฮิตยอดนิยมกันเลยนะไม่ต่างอะไรกับไซส์พัดเมื่อครั้งก่อนที่ช่างอาริทไลฟ์ไปเลยเนาะใช่
โอ้โหตรงนี้พูดถึงถ้าแบบว่าวัยที่แบบผู้ใหญ่มากๆแล้วตัดนะจะดูแบบดูเท่มากๆเลยใช่ส่วนตัวผมก็ชอบนะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับทั้งใน TikTok Haris Barber แล้วก็ทางเพจ Facebook Barberbain Bowmade Official ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราได้งานด้านล่างระดับหนึ่งละครับผมได้เบลลายได้เบลลายละทีนี้เราจะมาใส่เงาเฟดสักนิดนึงนะคะจะได้ดูเด่นๆหน่อยนะคะเฟดควรจะเฟดแค่บริเวณด้านข้างคอในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดเฟดเล็กๆน้อยๆนะครับกับเบอร์รองเบอร์ 0.5 นั่นเองก็บอกว่าขั้นตอนเฟดนี้เราอาจจะแบบในการสร้างงานอาจจะเลือกในโซนด้านข้างอย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแค่ด้านข้างด้านหลังไปเลยอาจจะเป็นฟิลอารมณ์แบบเทปเปอร์เฟดใช่ไหมบังใช่เราก็สามารถเลือกงานได้เลยสำหรับราคาปัจจัยเลี่ยนตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 1,450 บาทครับพี่สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในแอดมินได้เลยนะครับแอดมินรอตอบพี่ๆทุกคนอยู่นะครับคนใช้เบอร์05แล้วก็ตามด้วยเบอร์1แล้วก็เปิดคันโยก2ครั้งนะคะครับผมอยากคันโยกเมื่อกี้หลายๆคนยังไม่เห็นพี่เฟิร์นขอดูแบบชัดๆหน่อยหน่อยปรับนี้คือปรับยังไงอ่ะพี่เฟิร์นปรับก็คือการปิดฟันหรือปิดคันโยกนะคะได้จะตกอยู่ประมาณเบอร์0ฟันชิดโอ้โหอ๋อมันปรับระดับได้นี่เองใช่แสดงว่ามือใหม่อะไรอย่างนี้ก็พลาดไม่พลาดเลยดิบังถูกต้องเพราะบางทีถ้าเราไม่มีตัวที่มันล็อกไว้บางทีเราสะบัดปุ๊บคันโยกเลื่อนหรือระดับไม่ได้ด้วยกลายเป็นสีเป็ดเปลี่ยนเลยถือว่ามันเป็นล็อกไว้เลยใช่ไหมครับมีคำถามเข้ามาใน TikTok นะครับในส่วนของด้านหลังนี้เป็นยังไงครับพี่เฟิร์นในส่วนของด้านหลังเฟิร์นกำลังเล็งว่าจะปล่อยเป็นแบบธรรมชาติหรือว่าอาจจะการขอบคมๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะได้ครับเดี๋ยวให้ลุ้นดีกว่าเนาะทีนี้เป็นเบอร์ 1.5 แล้วควรจะเปิดสัก2ครั้งนะคะเราสบัดเชื่อมรอยต่อนิดนึงนะคะครับผมลุ้นกันว่าข้างหลังพี่เฟิร์นจะปล่อยเข้มหรือว่าจะไล่เงาขึ้นไปนะครับก็ใช่คือโครงสร้างยังอยู่เหมือนเดิมแล้วจุดคุยอะไรยังมีอยู่แล้วแต่พี่เฟิร์นอาจจะมีเฟดด้านข้างหรือด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามารอลุ้นในใจพี่เฟิร์นดีกว่าว่าลูกเล่นจะเป็นในทิศทางไหนนะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะพี่ๆทุกคนพูดถึงแบบปล่อยธรรมชาติแล้วก็กันให้เหมือนเป็นรากไฟก็เท่นะก็ฮิตอะดิตอนนี้ใช่กระแสกำลังมาเลยตรงนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณอนัญญาด้วยนะครับคร่าวๆนะคะโอเคทีนี้มาดูอีกข้างนึงกันครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเป็นเบอร์ 0.5 เหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆสบปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับสวัสดีพี่ๆจากเมียนมาด้วยนะครับมิงกัลบานะครับพี่อย่างกัมพูชานี่สวัสดีพูดว่าอะไรพี่เบิร์ดอย่างกัมพูชาใช่ไหมคะใช่โซสไดไหมนะใช่เลยโหต้องบอกว่าพี่เบิร์ดนี่แหละภาษามากนะครับถ้าใครที่ชอบแบบบอกลูกค้าไม่ชอบงานขาวมากก็ใช้เป็นเบอร์ 0.5 อย่างที่พี่เฟิร์นทำก็ได้นะใช่ครับแล้วก็จะดูแบบฟิลแบบเฟดนุ่มๆหน่อยนะครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับตาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเดิมเลยเบอร์หนึ่งแล้วก็เปิดหน้าฟันของครั้งปึ๊บปึ๊บก็คือไล่เฟดนั่นเองใช่ไหมเป็นเฟดนุ่มๆเนาะสังเกตที่แบตเตอรี่นะครับพี่เฟิร์นจะใช้การสะบัดข้อมือซะส่วนใหญ่นะครับผมในการสร้างเงาขึ้นไปนะครับสำหรับคนไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเฟดเนี่ยขอบอกว่าทางเราก็มี
เป็นคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ไหมช่างอาริใช่ครับผมคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นในเพจของ Haris Academy นะครับสำหรับพี่ตัดผมคนไหนที่อยากเรียนเพิ่มเติมเป็นสายแอดวานซ์ออนไลน์ก็สามารถทักพวกเรามาได้นะครับในเพจHaris Academy นะครับผมก็ยังสะบัดตีวงกว้างขึ้นไปอีกหน่อยนะครับของพี่เฟิร์นเพื่อให้เงามันกระจายใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่รุดฟรีด้วยนะครับสวัสดีพี่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับก่อนก็จะเสร็จแค่ข้างๆหน่อยๆพอนะคะให้เกิดความสว่างขึ้นกว่าตรงอื่นงานก็จะดูมีมิติมากขึ้นทีนี้ครับข้างหลังเขาโหนุ่มมากฮะนุ่มมากเปิ้ลจะกันให้เขาเป็นลักษณะแบบรักไซด์ดีกว่ารักไซด์เล็กๆก็คือเหมือนมีเงาเฟดแค่ด้านข้างเดียวอ่ะด้านหลังปล่อยรากไซยังได้ใช่แล้วเป็นการตัดแบบไม่บอกนายแบบเลยนะคะว่าจะตัดรากไซให้เขาเนี่ยครับกันขอบตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันขอบสีแดงนั่นเองใช่ไหมพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วฟันเป็นไงบ้างฟันตัวนี้ฟันตัวนี้ดุมากเล็กละเอียดแล้วก็ดุนะคะอารมณ์เหมือนพี่กีรันย่าได้เลยนะอย่างบอกว่าฟันแบตเตอรี่ที่มันเล็กๆเนี่ยจะทำให้การกันขอบของเราอะดูละเอียดขึ้นดูคมและคมชัดลึกอะพูดง่ายอ๋อคือว่าแถมแบบละเอียดสุดๆใช่ไหมครับผมแล้วอย่างฟันตัวนี้เราต้องเอาไปรับเพิ่มหรือเปล่าถ้าซื้อไปไม่ต้องครับที่ศูนย์เขารับให้เลยนะครับผมใช่เป็นรับจากโรงงานเลยนะครับก็ซื้อไปแกะกล่องชาร์จแบตใช้ได้เลยครับผมวันนี้พี่เฟิร์นก็จะมาตัดทรงสไปกี้นั่นเองนะคะแบบสั้นๆละมุนละมุนนะครับด้วยความที่ข้างหลังจะต้องเป็นรากไฟอ่อนๆเราก็จะไม่ต้องการเข้าวิกเกอร์นะคะครับผมโอ้โหคมมากอ่ะพี่เฟิร์นนุ่มจริงๆนี้อะไรนี้อาจจะต้องเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับออกหมดนะครับผมสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับหลังใบหูโค้งมากครับพี่ก็บอกว่าเขาหมายถึงทรงพี่เฟิร์นไม่ใช่ทรงที่ตัดอยู่เรียกลงว่าอะไรแบบนี้เหรอเรียกทรงอะไรแล้วแบบนี้เรียกว่าพัดคอมม่านะครับหรือว่าหรือว่าวงเล็บนั่นเองข้างหลังนี้เป็นที่เฟิร์นปล่อยเป็นลักไซนะครับเป็นมันเล็บนั่นเองมันเล็บครับผมแต่พี่เฟิร์นทรงผมแกก็จะเรียกยากนะครับเพราะว่ามันมั่วกันหมดเลยครับเป็นรวมมิดทรงนะครับไว้ไปเรื่อยนะตอนนี้ใช่ครับต้องบอกว่าอาชีพช่างตัดผมนี่เป็นอาชีพที่ชอบลองตัดทรงไปเรื่อยใช่ครับคือหลายๆอย่างเอามาแอดกันได้นะใช่แต่ดีนะมันเกิดอะไรไอเดียใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับถือว่าทรงผมนี่ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยเนาะอยู่ที่การดีไซน์นั่นเองต้องบอกว่าถ้าเคยใครดูคลิปใน TikTok พี่เฟิร์นล่าสุดพี่เฟิร์นได้ตัดเองนะครับทรงนี้ไปติดตามดูกันได้ช่วงโควิดนะช่วงโควิดผมไปก่อนโอ้โหคมมากกันแล้วแบบงานจะยิ่งดูละเอียดมากครับใช่ครับผมปล่อยเป็นลายเล็กๆให้กับเขาเลยนะคะมีคำถามว่านี่คือทรงอะไรครับอันนี้คือทรงสไปกี้นะครับที่พี่เฟิร์นกำลังตัดนะครับด้านล่างนะครับฐานด้านล่างคือพี่เฟิร์นมีการเฟดในโซนด้านข้างนะครับผมด้านหลังพี่เฟิร์นจะปล่อยสีให้เข้มแต่โครงสร้างยังมีความทุยอยู่นะครับมีคนบอกว่าตัดสวยมากครับใน TikTok พี่เฟิร์นขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ก็อันนี้จะเป็นทรงสไปกี้นะคะส่วนขั้นตอนการทำงานตอนนี้จะเป็นการตัดงานด้านล่างอยู่นะคะในแบบของเราก็จะมีขวานอยู่ด้านหลังนิดหน่อยนะคะแต่จะต้องเก็บนิดนึงนะถ้าใครเจอขวัญด้านหลังก็ใช้การพลิกแบตเตอรี่แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการคว่ำแบตเตอรี่นั่นเองเนาะใช่ครับโอเคมาด้านล่างนี่ก็จะเก็บนิดนึงนะคะโอ้โหดูดิดูข้อมือดิพอร้านจะเปิดเท่านั้นแหละบางดูสกิลดิเวียงมากอ่ะสุดยอดอย่างเทคนิคนี้มีข้อควรระวังไหมพี่เฟิร์นก็ข้อควรระวังเลยอันดับแรกห้ามมือลั่นเด็ดขาดแล้วก็เราทำงานอยากจะตัดเขาบริเวณตรงนี้ด้านข้างนี้เราสายตาเราจะต้องอยู่ระดับนี้ขอบอกว่านวลขาวจริงๆนะครับกับเฟดพี่เฟิร์นเนี่ยต้องบอกว่าเทคนิคเมื่อกี้ถ้าใครที่ยังแบบไม่ถนัดในการใช้แบตเตอรี่ฟันเหนือนเลยก็อาจจะใช้เบอร์รองช่วยก็ได้นะครับในการเซฟงานก่อนครับค่อยๆทำมีพี่เขาบอกว่าคอมม่ากับทรงแสกกลางต่างกันมากไหมครับต่างกันยังไงก็ถ้าคอมม่านะครับก็คือแตกต่างกันน่าจะเป็นชื่อเรียกมากกว่านะแต่ถ้าชื่อเรียกหลักๆก็ถ้าเป็นชื่อเรียกสากลก็เป็นคอมม่าหรือว่าถ้าภาษาไทยหรือว่ากลางๆก็เรียกแสกกลางครับผมอย่างปกติส่วนตัวพี่เฟิร์นชอบขาวๆนุ่มๆมั้ยครับก็ชอบนะนุ่มๆแต่คนจะชอบนุ่มๆนวลๆมากกว่าคนดูเริ่มสับสนนะครับตอนนี้เป็นคำถามที่แบบว่ากำกวมมากเลยนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะเสร็จแล้วใช่มั้ยพี่เฟิร์นเดี๋ยวขอทวนนิดนึงในส่วนของด้านล่างครับด้านล่างก็ขั้นตอนแรกเลยเฟิร์นจะแบ่งผมก่อนก็คือเก็บผมทุกคนขึ้นไปครับผมหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะตั้งระดับความสูงของด้านล่างว่าระดับใครสูงประมาณไหนด้วยหวีหวีอะไรคะน้องมิวหวีอีโต้นะครับนี่มันใหญ่มากใช่ครับเดี๋ยวมาดูซูมรายละเอียดกันหน่อยมันจะมีแบบฟันซี่ๆอย่างนี้นะฮะตามร่องเนี่ยเห็นไหมครับพี่มันจะมียึกยักยึกยักนะต้องบอกว่าเพื่ออะไรครับช่างอลิศคือปกติมันจะตรงใช่ไหมอันนี้มันล็อกเหมือนล็อกผมเวลาตกผมที่โดนแบตเตอรี่น่ะมันจะเหมือนเป็นแบบฟันปุยๆไม่ตรงเกินไปถ้าละเอียดเหมือนฟันปลานั่นเองฟันปลาเขาบอกว่ามันเพิ่มเท็กเจอร์นั่นเองถูกต้องพี่จันทร์ณรงค์บอกว่าเราให้เนียนเลยนะครับสวยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะมาหลังจากเราสร้างกรอบตรงด้วยหวีโต้แล้วใช่ไหมคะเฟิร์นจะสร้างเดดไลน์หรือเคลียร์ความหนาของผมด้านข้างเนี่ยด้วยเบอร์2ครับผมเบอร์2แต่ถ้าใครไม่ชอบขาวเกินก็เบอร์3ถ้าใครชอบนวลๆสั้นๆหน่อยก็อาจจะเป็นเบอร์ที่ไล่เงาเบอร์ที่สั้นขึ้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะไล่เฟดแค่บริเวณด้านข้างนะคะด้วยเบอร์ 0.5 และสุดท้ายการกันขอบเฟิร์นจะกันแบบปล่อยให้มีลายเป็นธรรมชาติเล็กๆนะคะเพราะว่าผมลูกคอเขาด้านหลังเนี่ยสวยมากสวยมากนะทีนี้ด้านบนละตอนนี้จะเป็นอันเดอร์คัทแล้วนะขอบคุณมากอันดับแรกเลยคนจะต้องตัดความยาวออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างด้านหลังด้านหลังที่เกินมาก็ออกเลยมีคอมเมนต์มาใน TikTok เหมือนอย่างน่าจะเป็นพี่ช่างตัดผมได้แล้วเหมือนแบบเจอด้านหลังท้ายทอยเป็นขวัญควรกันแบบไหนดีให้เหมาะสมถ้าชอบงานคมๆเลยนะถ้าสมมติเป็นลักษณะงานดุๆงานคมๆสามารถกันแบบอาจจะเป็นจอนแหลมปัดจอนกันท้ายทอยแบบแหลมปัดก็ได้มันจะเป็นเหมือนกับว่าที่รอยที่เป็นขวัญอ่ะก็คือเราตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าสักพักมันก็จะเป็นรอยงอกธรรมชาติก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของก็สามารถดีไซน์ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านบนกันนะครับที่เกินมานี่แฮร์ไลน์เรานะคะที่เกินมาก็เอาออกเลยครับผมตัดให้เข้ากับระดับแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะครับผมแ
ก็คือกรอบทรงของงานด้านล่างนะครับตัดให้เท่ากันไปเลยโอ้โหคมจริงๆดูเรื่องอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันเลยทำงานเหมือนกันเลยนะครับแบ่งผมแล้วก็ตัดเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปวิ่งสักหน่อยตอนเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านเปิดแล้ววอร์มก่อนวอร์มก่อนแต่เอาจริงก็ต้องวิ่งมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมส่วนของด้านหน้าไว้นะเอ้ยเก็บส่วนด้านหลังไว้คือชอบฟิงเอาไว้นะครับเพื่อนตัดเห็นได้ว่าพี่เฟิร์นจะรวบผมที่ไม่ได้ใช้ออกไปด้านหลังจะเล่นแค่ส่วนด้านหน้านั่นเองอยากให้ข้างหน้าเขาเวลาเซตแล้วยกขึ้นสูงประมาณไหนก็ตัดการเลยครับมาร์กไว้เลยใช่ไหมมาร์กไว้เลยเอาสูงเท่านี้พอเด้โอเคทรงสไปกี้ถ้าสูงมากกันยกไม่ขึ้นนะพรุ่งนี้ร้านเปิดผมว่าทรงนี้มาแน่ลูกสั้นลูกผมสั้นหลายคนน่าจะผมยาวกันมากถือว่าตอบโจทย์นะครับก็บอกว่าอาจจะเดี๋ยวที่นี้อาจจะเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงค่ำเหมือนเดิมแล้วครับอันนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นบ่ายสองเดี๋ยวเราก็จะมูฟกลับไปเวลาเดิมของเรานั่นเองเวลาเดิมของเราก็จะเป็นวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับเวลาเซตเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยยกขึ้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็แต่งทรงอีกทีนึงน่าจะมีความสัญญาประมาณช่วงนี้แหละเดี๋ยวมาแต่งเพิ่มเติมนะครับคือเอาไกด์ไลน์ไว้ก่อนนั่นเองใช่แล้วถัดมาหนีมาเลยตามก่อนเลยนะสวัสดีพี่โบบาร์เบอร์ด้วยนะครับมีพี่รัตนาบอกว่าอยากเก่งเหมือนพี่ช่างจังเลยอันนี้ก็อาศัยว่าเราก็ต้องฝึกเยอะๆเลยนะคะครับผมเรากลางแล้วก็มาทำด้านข้างกันต่อเลยสั้นยาวเราก็จะได้ไกด์ไลน์จากที่เราตัดไปเซ็นเตอร์แรกใช่ไหมครับใช่แล้วโอ้โหด้านบนนี้ขอบอกว่าการทำงานนี้เป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะครับช่างเฟิร์นนะสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าด้านหลังมีขวัญท้ายทอยสามารถตัดแบบนี้ได้ไหมครับมีขวัญท้ายทอยมีขวัญบริเวณท้ายทอยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเฟิร์นว่าเป็นกึ่งเลยดีกว่าคือถ้าชอบสั้นแนะนำให้ไล่เฟดจนเทปเปอร์ไปเลยก็คือรอยขวัญก็จะโดนไถทิ้งหรือการตัดทิ้งออกไปแต่ถ้าชอบยาวหน่อยไว้ไปลากไซให้ยาวจะรู้สึกว่ารอยขวัญนี้แทบจะแบบทิ้งลงมาเหมือนกันจะถ้าเราไว้ประมาณเบอร์สามเบอร์สี่ใช่ไหมมันก็จะมีรอยหมุนหมุนซ่อนอยู่คือทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ารอยหมุนหมุนนั้นอ่ะมันแทบจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าไม่สั้นไปเลยก็ยาวไปเลยครับดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะครับใช่แล้วทีนี้เราเคลียร์ความยาวได้ระดับแล้วเราจะมาตกแต่งทรงกันนิดนึงพี่โบบอกว่าวันนี้ช่างหล่อจังค่ะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็บอกว่าคาราความยาวมันยาวไม่มากเราก็สามารถแบบยกตั้งขึ้นง่ายนะใช่แล้วเพราะว่าถ้ามันเวลามันยาวมากๆเวลามันจะหนักลงนะครับผมจะพอเช็คในจุดที่มีคำถามเข้ามาครับพี่เฟิร์นในส่วนของด้านบนเมื่อกี้พี่เฟิร์นยกองศาเป็นเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นแนะนำให้อิงตามรูปกระโหลกดีกว่าอิงตามลักษณะศีรษะของลูกค้าดีกว่าเนาะใช่ก็คือให้ขนานสมมติหัวลูกค้าเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเอียงอย่างเงี้ยแล้วก็ยกอย่างนี้
ูลูกค้าตั้งอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้ครับผมขั้นตอนนี้ก็จะควรจะคอยคัดตรงปลายผมนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เฟิร์นก็ได้ตัดตรงไปแล้วสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตอร์เลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้นะครับอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับถือว่าพี่ๆสปปลาวทุกท่านสะดวกมากนะไปสามารถจัดปัตเตอร์เลียนกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับผมใครที่สนใจดูคลิปย้อนหลังสำหรับทรงต่างๆที่เลยเคยตัดมาก็สามารถแอดไลน์ไปดูได้นะครับผมในไลน์ก็จะมีไลฟ์สดย้อนหลังมากมายเลยครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ LINE @bubblebeanpromadeofficial นะครับช่างร้านนี้หน้าตาดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทด้วยนะครับบับเบิ้ลนัทร้านพี่อัลลี่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนแบบเตรียมตัวกันละเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เปิดกันอย่างเป็นทางการละครับผมอย่างร้านเราก็ตั้งอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับสถานการณ์ดีๆถ้าพี่ๆได้มาเที่ยวใต้ก็อย่าลืมมาแวะใช้บริการกับพวกเราได้นะครับหรือตัดมานั่งเล่นก็ได้เนาะมีกาแฟให้ดิฟด้วยหน้าร้านนี่ก็คือดิฟเองกินเองเลยนะคะใช่ครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับทีนี้เฟิร์นจะเป่าให้แห้งก่อนนะคะเป่าให้เข้าทรงแล้วก็ให้แห้งหน่อยเพื่อจะดูปลายผมกันว่าหนักเกินไปไหมถ้าว่าหนักเกินก็จะซอยปะซอยตรงปลายอีกทีนึงให้บางเลยสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่ามาไม่ทันใกล้เสร็จแล้วสบายดีจ้าสวัสดีนะครับอาจารย์ตุ้ยยังทันอยู่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยก็จะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ที่เรานะคะก็สอนให้ดึงได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อกับอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องสปปลาวนะคะขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตอร์เลียนเนี่ยก็สามารถทักเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยตัดผมชายได้เลยนะครับอยู่อำเภอดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองครับในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็เป่าเพื่อเช็คทรงนั่นเองในส่วนของเฟซชิลใส่ใช่ไหมพี่สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปที่แฟนเพจ Bubble Bean Promade Official ได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับทีนี้ขณะมาเปิดจากทางการซอยป้ายผมหน่อยนะคะเวลาใดขึ้นจะได้ไม่หนักเกินนะคะครับผมเวลาเพื่อเรามาเราเป่าแห้งเราจะเห็นละตรงไหนมันแน่นเกินไปเราก็มาสามารถซอยเพิ่มเติมได้นะครับเก็บรายละเอียดนั่นเองครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีคุณอั๋นด้วยนะครับ
ย่างไลฟ์สดที่ผ่านมาเหมือนใครติดตามอยู่แล้วดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในทางไลฟ์LINE @bubblebean ได้นะครับใช่แล้วก็จะมีไลฟ์สดของวันต่างๆนะคะทรงต่างๆแล้วก็รวมถึงมีสินค้าต่างๆมากมายโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้จะเป็นเดลิเวอรี่นะคะอย่างเหมือนใครมาไม่ทันนะครับสามารถแอดใน LINE แอดได้เลยไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็กดที่ค้นหาเขียนคำว่าตัว @ @barbarbrain นะครับ @bubblebean นะครับแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วหรือแชทได้เลยนะครับนี่เขาบอกว่าในส่วนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นหรือข่าวสารดีๆมากมายให้พี่ๆได้ติดตามกันนะครับก็ที่สำคัญเลยช่วงนี้ก็จะเป็นตัดผม delivery นั่นเองขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆนะครับพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับครับผมในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะเก็บรายละเอียดเรื่องความหนาใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่คือขั้นตอนเนี้ยเฟิร์นไม่ฟิกเลยนะเพราะว่าอยากให้เราอ่ะสังเกตกันเลยว่าปลายผมจุงจุดไหนที่รู้สึกหนาเป็นก้อนเราก็ซอยบริเวณตรงนั้นได้เลยครับผมสวัสดีพี่บิ๊กด้วยนะครับตัวลืมถ่ายบีฟอร์อ่ะทีนี้พอเรารู้สึกว่าซอยเริ่มได้ที่แล้วควรจะแนะนำให้ฉีดน้ำอีกทีนึงนะคะครับผมอีกนิดนึงคือจะได้ใส่อีกสักรอบนะคะร้านตัดผมเปิดพรุ่งนี้ครับพี่วันที่1กันยานั่นเองครับแต่เปิดด้วยตามมาตรการที่เขาวางไว้ให้เรานะครับก็เรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยใช่มีพี่ๆคนไหนที่ได้เปิดแล้วบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับจากที่ไหนกันบ้างหรือว่าเป็นเรื่องดีๆของชาวบาร์เบอร์นั่นเองนะเราเหมือนเปิดเทอมวันแรกครับวันนี้เต้นเต้นนะเต้นเต้นนะครับผมหลังจากเราได้ให้คนผมทุกอย่างมันพร้อมตัวขึ้นชี้ตั้งหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวเซตติ้งนะคะทีนี้ทางการเซตติ้งก็ที่ควรจะใช้อันดับแรกเลยควรจะใช้เด็ดเป็นเนื้อแว็กเนื้อแว็กไฟเบอร์แว็กนะคะของบาร์เบอร์เบนนะคะของแท้จะต้องเป็นฟันสีทองนะคะซี่หนึ่งนะคะอันนี้ที่อยู่ของนัวนะโอเคเวลาใช้ก็พอประมาณพอนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นตัวเนื้อแว็กนั่นเองเขาบอกว่าแน่นมากตัวนี้เอาอยู่ผมหนักๆนี่เอาอยู่แน่นอนทีนี้ก็สโลมวอร์มที่มือให้ทั่วๆก่อนเลยนะคะหลังจากส้มก็ควรจะลูดเข้าไปข้างหน้าก่อนตรงนี้ก็แล้วก็ลูดโอ้โหพอโดนแบบเนื้อแว็กเข้าไปนี้ดูเป็นทรงขึ้นมาเลยนะมันก็ดูแบบเป็นซี่ๆได้จับเป็นช่อๆเล่นได้เท่ๆอ่ะเห็นได้ว่างานที่ออกมาก็จะเป็นแบบธรรมชาตินั่นเองเนาะไม่หนักเกินจนเกินไปนะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วต้องบอกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยจากเมื่อกี้ทีนี้เราก็เครื่องบินใกล้ลงจอดเ
คะพื้นทวีปยุโรปแล้วนะคะตอนนี้ปีกตรงปลายผมถ้าเราอยากให้แบบเป็นช่อๆก็สามารถใช้มือในการปั่นช่อได้เลยนะคะครับผมโอเคขั้นตอนการเซ็ตก็ไม่ยากอะไรมากใดให้พองสำคัญคือใดให้พองให้ตั้งสำคัญคือการใดนั่นเองเนาะใช่แล้วพอใดพองตั้งแล้วก็ค่อยใช้มือในการเซตติ้งโอเคพี่เฟิร์นมีคำถามเข้ามาครับทรงสไปกี้กับโมฮอคคล้ายกันไหมครับก็มีความใกล้เคียงกันนะคะสไปกี้เนี่ยความรู้สึกเฟิร์นคือตรงปลายผมเนี่ยจะต้องมีความเป็นแบบพุ่งๆยาวๆออกมานิดนึงแต่ถ้าเป็นโมฮอคเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจับกลุ่มก้อนกันชัดเจนแล้วในขอถามอันนี้ถามเพิ่มเติมไอ้คำว่าเดี๋ยวคลิปคลิปอะไรเงี้ยคลิปคลิปคือหมายความว่ายังไงครับพี่เฟิร์นคลิปคลิปก็อารมณ์เหมือนความแบบยุ่งยุ่งไม่ถึงกับว่าเนี้ยชัดเจนเกินเหมือนยืนถ้าเป็นสไปกี้แบบคลิปๆใช่ไหมเราก็จะเป็นแบบจัดเป็นสไปกี้แต่ก็จะมีความเซอร์เซอร์ที่ชอบกันต้องบอกว่าคลิปคลิปนี่เอาไปเล่นได้หลายทรงนะใช่ครับใช้พาร์ทใช้พาร์ทคลิปคลิปอย่างเงี้ยนะใช่ใช่สลิปแบ็กแล้วสกินเดย์คลิปคลิปมีไหมแม่นี่ไม่ได้แล้วสำหรับโบเมดนี่สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เฟิร์นสำหรับโบเมดนะคะก็สามารถสั่งซื้อถ้าใครเที่ยวห้างสามารถสั่งซื้อได้ที่ท็อปคันจีเดินเดินลงไปที่ท็อปได้เลยได้แล้วแล้วก็ไปซื้อเสร็จเซ็ตผมที่ห้องน้ำล้างมือตรงนั้นได้เลยครับผมที่บิวเทียมก็ได้ถ้าใครไม่อยากจากบ้านอยากหนีไปบ้านสามารถสั่งมาลองเซ็ตได้ผ่านเพจแล้วก็เป็นโบเมดออฟฟิเชียลได้เลยครับผมหรือทักไปทางตอนในแชทแอดมินได้เลยนะครับนี่พี่ชุติพลบอกว่ากระจ่างเลยครับน่าจะสงสัยแบบผมนั่นเองโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะคะกับส่งสไปกี้แบบนุ่มๆ นะคะโอเคเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆขอหัวใจรัวๆให้กับช่างเฟิร์นหน่อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นรักใสนะคะพี่ๆชาว TikTok เป็นไงกันบ้างครับพี่ๆใน TikTok เป็นไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้ใครมีคำถามก็ยังคอมเมนต์ถามกันนะเข้ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคนจะทวนการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นแรกคนก็จะทำการแต่งผมก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานด้านล่างได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นงานด้านล่างตรงนี้คนจะใช้หวีอีโต้นะคะในการสร้างกรอบก่อนเราอยากให้เปิดสูงประมาณไหนแต่ทรงสไปกี้เฟิร์นแนะนำให้เปิดสูงไว้ก่อนข้างบนจะเด่นมากหลังจากนั้นก็เคลียร์เบสไลน์ก็คือเคลียร์พื้นที่ว่าเราอยากได้ความหนายาวประมาณไหนเบอร์2เบอร์3เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วแต่เลยแล้วแต่เราเลือกเรื่อยเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วก็ตกด้วยเฟดอีกทีนึงเฟดก็คือการไล่เงาไล่เงาในที่นี้เฟิร์นจะใช้แค่เบอร์1ไอ้เบอร์ 0.5 เบอร์1ช่วงบริเวณจอนหรือด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังเฟิร์นก็จะแค่กันขอบแล้วก็ให้เห็นลายธรรมชาติของเขามันก็จะอารมณ์เหมือนมินิมาเลตโอเคมีพี่ๆคนไหนสงสัยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนด้านบนแล้วก็กำหนดความยาวได้เลยนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนแนะนำให้เริ่มจากช่อแรกไว้ก่อนก็คือยกขึ้นมาเลยอยากได้สั้นเท่าไหร่ก็ตัดเลยหลังจากนั้นก็ไล่ความยาวทั้งแนวตอนลึกแล้วก็แนวขวางนะคะให้บาลานซ์กับด้านหน้าครับโอเคแล้วก็จบด้วยการเซตผมนะคะเซตผมตรงนี้ต้องใดให้พองใดให้ตั้งก่อนแล้วค่อยตบด้วยแว็กก็ได้หรือถ้าใครอยากชอบงานดูชัดๆอาจจะตบด้วยโปรเมดอีกทีนึงก็ได้โอเคโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะกับส่งสไปกี้ถ้าใครสนใจไงก็อยากให้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะกับลูกค้าที่ร้านครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ทีมงานพี่ๆอิสระภาพเนาะเวลาบ่าย2อีกเช่นเดียวกันแล้วก็วันพฤหัสเป็นพี่ตั้มแชร์เชกับพี่ไนนั่นเองและวันศุกร์สายซาลอนพลาดไม่ได้เลยนะคะใครชอบงานกันไกลงานผมหญิงหรือใครที่แบบเป็นบาร์เบอร์แล้วรู้สึกแบบเรายังไม่ถนัดงานกันไกลเลยอยากเพิ่มเติมตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยนะครับวันศุกร์เนาะพี่ๆซาลอนก็ฝากติดตามมันไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็หลักๆเลยก็จะเป็นเพจ Haris Barber Shop นะคะครับผมหรือถ้าอยากดูเทรนด์ทรงผมใหม่ๆไปที่นี่เลย TikTok นะคะ TikTok Haris Barber Shop นะครับนี่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในการไลฟ์สดผ่าน Facebook
บับเบิ้ลเบนโบมิดออฟฟิเชียลนะครับถ้าใครสนใจเรียนตัดผมแล้วก็พี่เฟิร์นนี่เลยฮาริสบับเบิ้ลไอฮาริสอะคาเดมี่เลยนะครับจะมีทั้งคอร์สออนไลน์รายเดือนรายปีแล้วก็เป็นคอร์สแอดวานซ์ปูพื้นฐานคอร์สแอดวานซ์ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงก็เข้าไปส่งดูได้เลยนะคะครับโอเคครับวันนี้เป็นไงกันบ้างก็โอเคมีคนกดหัวใจให้ดอกไม้เต็มเลยโอเคก็ของวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนในวันพรุ่งนี้เป็นถือว่าให้เป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นอีกครั้งอยากให้ลองนำเทคนิคต่างๆที่เราเคยดูกันไปลองไปใช้กับลูกค้าดูนะคะก็พบกับพวกเราได้ใหม่ในเพจ Bubble Brain Promise Official นะคะในเวลาเดิมแต่ของพวกเราจะย้ายไปเป็นวันศุกร์เดียวยังไงก็ฝากติดตามกันหน้าเพจไว้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริส Barber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆไปนอนไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ